ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประเดิมนะครับถกงบดิจิตอลวาระ2ได้ก้าวไกลจัดชุดใหญ่ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องของการที่นะครับจะเอาเงินนะครับกู้มาแจกเอาง่ายๆมันจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกเป็นทางการเอาเราง่ายๆภาษาชาวบ้านคือการกู้มาเพื่อจะเอามาแจกเงินดิจิตอลวาระ2เนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่ถามว่าผ่านมั้ยสำหรับผมมองว่าผ่านครับเหตุผลเพราะอะไรครับก็รัฐบาลมีเสียง314เสียงยังไงก็ยกมือผ่านแต่ถามว่าวันนี้การที่ให้ผ่านนะครับคิดถึงประเทศชาติคิดถึงประชาชนหรือคิดถึงแต่นโยบายของตัวเองคิดแต่พวกพ้องตัวเองนะครับและคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าประเทศชาติจะเสียหายยังไงประชาชนจะเสียหายยังไงประชาชนจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้สนใจแต่ให้ทำตามนโยบายของตัวเองได้หรือเปล่านี่คือคำถามครับและนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่ผมตั้งคำถามเอาไว้เลยก็คือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเงินนะครับเงินสดเนี่ยเป็นดิจิตอลวอลเล็ตมีค่าธรรมเนียมไหมและจากดิจิตอลวอลเล็ตเปลี่ยนเป็นเงินนะครับเปลี่ยนเงินสดมีนะครับค่าธรรมเนียมไหมซึ่งแน่นอนครับยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลที่ออกมาตอบในเรื่องนี้เลยสภาถกงบกลางปี67วาระ2กรรมธิการก้าวไกลระบุตากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพรบการเงินการคลังย้อนเก็บรัฐบาลถ้าเห็นว่าเป็นหนี้หากเงินหมื่นแจกไม่ทันไตรมาสที่4ประชาชนฟ้องศาลได้หรือไม่31กรกฎาคม2567ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นประธานในการประชุมมีวาระในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทในวาระที่2พิจารณารายมาตราซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนายพิชัยชุนทวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการวิสามัญกล่าวว่ากรรมธิการพิจารณาร่างพรบดังกล่าวเสร็จแล้วเริ่มพิจารณาวันที่19กรกฎาคมเสร็จวันที่25กรกฎาคมเป็นการพิจารณางบกลางในส่วนรายจ่ายเพื่อจัดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตและยินดีชี้แจงข้อซักถามในทุกมาตราโดยในมาตรา3วงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 1.22 แสนล้านบาทนายพระนัทมีรักษากรรมธิการพรรคก้าวไกลขอสงวนความเห็นว่าการตาร่างพรบฉบับนี้พบว่ามีปัญหาของข้อกฎหมายที่สำคัญเรื่องเหตุผลและความจำเป็นในการตาร่างพรบมีความจำเป็นระหว่างปีงบประมาณหรือภายในวันที่30กันยายนนี้หรือไม่คำถามคือคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีความจำเป็นอะไรถ้าคำตอบคือเพื่อหาเงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องทราบด้วยว่าโครงการจะเริ่มแจกเงินในไตรมาสแรกของปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2558ทุกฝ่ายทราบดีใช่ไหมแจกในปีงบประมาณนี้ดังนั้นย่อมไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องนะครับร่างงบเพิ่มเติมในปี2557จึงทำให้การร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและพ.ร.บ.ว่าด้วยพ.ร.บ.ว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐนายนพนัทจะกล่าวต่ออีกว่านะครับกระทรวงการคลังอาจชี้แจงว่าแม้จะแจกไม่ทันวันที่30กันยายนนี้แต่สามารถใช้เป็นงบข้ามปีได้โดยอาศัยช่องว่างมาตรา43ของพรบวิธีการงบประมาณการก่อหนี้ผูกพันจะต้องมีมูลเหตุแห่งหนี้ก่อนซึ่งอาจจะมองว่าการลงทะเบียนถือเป็นการก่อหนี้ผูกพันแล้วซึ่งการได้คำอธิบายแบบนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่ว่าสัญญาทุกประเภทจะก่อให้เกิดหนี้อีกทั้งเจตนารมณ์นะครับของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อใช้จ่ายข้ามปีมีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนะครับการปฏิบัติงานจริงของระบบราชการไทยกล่าวก็คือมีการจัดซื้อจัดจ้างมีเซ็นสัญญาไปแล้วจึงอนุญาตให้ตาร่างพรบเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานรัฐโดนฟ้องเพราะผิดนัดชำระหนี้นายนพดลจะกล่าวต่อว่าการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วอ้างว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันไม่เคยมีมาก่อนและบอกว่าเงินหมื่นบาทเป็นสัญญาให้เลยเกิดปัญหาเพราะสัญญาให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นต่อให้เปิดลงทะเบียนแต่ยังไม่มีการส่งมอบเงินก็ต้องถือว่าสัญญาไม่สมบูรณ์ฟ้องต่อศาลไม่ได้
นะครับขณะเดียวกันถ้ากระทรวงการคลังยืนยันว่าเป็นหนี้จริงๆถ้ารัฐบาลแจกไม่ทันในไตรมาส1ของงบประมาณปี68แปลว่าผิดนัดชำระหนี้ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องร้องให้จ่ายเงิน 10,000 บาทแก่ตนใช่หรือไม่ทั้งนี้หากในอนาคตมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณผู้เกี่ยวข้องอ้างไม่รู้ในประเด็นของกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้เอาละครับงานนี้บอกได้เลยครับครม.กล้าเซ็นหรือเปล่าครับกล้าเซ็นก็เตรียมตัวคุกไว้เพราะว่าถ้าเกิดมีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับแล้วบอกว่าเป็นหนี้ผูกพันแล้วแน่นอนครับว่าถ้าเกิดไตรมาส1ของปี68ตามที่บอกจ่ายไม่ได้ผมคนนึงแหละครับจะฟ้องรัฐบาลว่าคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้กับผมเพราะคุณสัญญาผมเอาไปแล้วคุณเอาผมไปแอบอ้างเรียบร้อยแล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ